ตื่นเตือนเช้าวันใหม่ครับจะออกไปลุยกันแล้วครับพร้อมครับเดี๋ยวตอนเอาเลยสวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับปีนี้ฤดูแรกฤดูกาล่าฤดูแรกของฝนแรกเลยครับก็ผมก็ออกมาตกปลาอีกครั้งหนึ่งห่างหายกันไปนานครับทริปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่เราจะออกไปตกปลากันจุดมุ่งหมายของเราก็ทริปนี้เราจะออกไปล่าชะโดฐานไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ช่วงเวลามันน่าจะได้นะฝนเริ่มลงสักพักนึงแหละจะไปตามหาชะโดดำครับชะโดที่มันกำลังจะกัดหลังมันจะดุแล้วมันจะดุร้ายโหดร้ายและรุนแรงมากการเยื่อของมันการสู้เพื่อเอาตัวรอดของมันเดี๋ยวตามชมครับว่าจะเป็นยังไงชะโดหรือเปล่าโอเคครับการดูหมาเนี่ยอย่าแสดงปฏิกิริยาให้เราเห็นอันนี้ครับเช็ดอันนี้ก่อนเช็ดท็อปเช็ดสายก่อนจะดูกัดหลังเราตามหามันจะอยู่อย่างนี้อะโซเชียลใช่ไหมเสร็จเราได้2โลครับอันนี้ใหญ่มากเอสเบดสีแบบนี้ก็ปลาเริ่มจะเตรียมจะเข้ากัดรังแหละจับคู่แล้วก็วนมาหากัดรังเป็นเป้าหมายที่เราตามหาครับไซส์นี้ก็ยังไม่ใหญ่ประมาณ2โลได้มันครับแรงมันจะดีครับแรงดีมากปลาพวกนี้ดูครับไซส์นี้เล่นแล้วผมเหนื่อยเลยนี่ครับรอจังหวะนิดนึงเข้ากับพุงแก้มทุกตัวนี่มันแข็งนะเพดานมันนะดูดิแต่เราก็เซ็ตพุกสวยงามโอเคครับเราจะปล่อยมันไซส์ประมาณ2โลครึ่ง2โลอันนี้ไปไปเจอกันใหม่ yes yeah
มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ big game yes okay okay เจอดีกว่า SOS ตีนโต big foot มันต้องอย่างนี้หอมมันเรารอมานานฮะที่ผมอยากสัมผัสกับมันฮะนี่แหละท้าทายฟิชชิ่งเกมไทยแลนด์ฮะเดี๋ยวเราต้องสังเกตเบ็ดก่อนขึ้นมา yes เอาขึ้นมาเช็คอินหน่อยดิเช็คอินศรีนครินทร์ yes ครับไม่ต้องไปรีบวัดฮะรอไอ้พวกอิสอาพวกสเนคเฮดพวกนี้โลกมันหนักนี่ฮะเทียบกับกองเยียร์เลย4โลอยู่ประมาณนั้นแผนไปที่ต่างนี้นี่ฮะห่างหายกันไปนานทั้งคู่กลับมากู้ความมันขอกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งฮะกับบิ๊กเกมขอกลับมามันกระไตเหนียวอีกครั้งครับนาดินแดนที่แสนไกลมีนกใหญ่อาศัยบิ๊กแผ่นนั้นกว้างใหญ่วัดได้ไกลกว่าพันลี้ปีกอันสวยงามเมื่อยามได้กลางออกบดบังแสงดวงตะวันดังพื้นเมฆปกคลุมฟ้าสะบัดปีกหนึ่งที่สั่นไหวทุกสรรพสิ่งสะบัดปีก อีกทีบินไปได้ไกลสุดขอบฟ้าน้อยคุยกันกับจักรจันทร์มันหัวเราะเมื่อพลันได้ฟังยังไงครับเรื่องราวนี้นอนใส่ใหญ่ก็ฉันบินไกลเพียงต้นยาถึงกิ่งไผ่จะบินยังไงออกแรงยังไงก็ได้ได้เพียงนี้จะมีดอกจันทร์เห็นไหมฮะเทคนิคของพี่ก็ค่อยๆล้วงเอาใช้ตีนโตล้วงไปแบบเนียนๆเรื่อยๆครับกอช้าๆตีวางเหยื่อให้ถูกจุดจะมีลายเริ่มดอกมากเลยนะยามเช้าไม่อาจจะพบพันแสงจันทร์จะกระจันอย่างฉันไม่เคยรู้จักฤดูหนาวโอเค yes เพราะฉันมีชีวิตเพียงฤดูกาลเดียวฉันมีชีวิตเพียงฤดูกาลเดียวนกน้อยมันคุยกันกับจักรจันทร์หัวเราะเมื่อพลันได้ฟังเรื่องราวนี้ฉันบินไกลเพียงต้นยาถึงกิ่งไผ่จะบินยังไงออกแรงยังไงก็ได้แต่เพียงนี้
ต้องยิ่งใหญ่เพียงไหนถึงเรียกว่าพอใต้ปีกของฉันหรือเขาถึงเรียกว่าท้องฟ้าชีวิตที่แสนสั้นกับชีวิตที่ยาวยิ่งใหญ่รับสารนั้นเราต่างกันบีบีขอได้ไหมอ่ะขอเถอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกไปแล้วอ่ะจริงๆด้วยยังเยอะจัดอ่ะโอ้โหเหมือนยังก็ยังเนี่ยดึงกอยากขึ้นมาถ่ายที่เนี่ยดิไปอยู่ไปดิมาจับตรงนี้ขนาดตู้นะครับขอแล้วครับ yesโอ้เล่นกับชะโดเล่นกับชะโดฐานนี่มันวันนี้เศร้าไปหลายตัวครับพอดีว่ากัดแล้วจังหวะผิดมั้งฮะอะไรใหญ่กว่านี้นะไปไหนเยียร์ที่ใช้ครับตีนโต SOSไซส์ประมาณ4โลกัดหลุดไปหลายตัวครับวันนี้แล้วก็ข้างล่างมันรกมากถ้าเยิ้มหมุนไม่ทันตามไม่ทันมันนิดโอกาสได้ตัวมันน้อยครับกัดเข้าไปพันกอหญ้าเข้าไปพันป่ามายาลาของเราต้องงัดเลชโดท่านนี่มันโหแรงมันเหลือร้ายครับสู้เพื่อเอาตัวรอดเหมือนเราแหละแล้วแรงมันดีมากสิ่งที่ตามหาครับชโดท่านนี่ดำปึ๊ดเดี๋ยวจะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติครับไว้เล่นกันบ่อยๆเรามัวไปค้นหาความต้องการที่คนอื่นมองแต่ไม่เคยจะค้นหาความต้องการของตัวเองจริงๆเลยสักทีว่าจริงๆแล้วเราต้องการเพียงแค่ไหนว่าสุดท้ายเราต้องการ yes. เพียงแค่ไหนกัน